สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์นั่งรับลมอยู่ชายทุ่งค่ะดูลมบรรยากาศลมแรงมากเลยค่ะใบตองกล้วยน้ำว้าดูสิคะเนี่ยทำขนมไม่ได้นะเนี่ยแตกหมดลมแรงค่ะนั่งรับลมสูดอากาศสูดให้เต็มปอดนะคะตอนนี้ฟังพี่ต้อยฟังข่าวก็โควิดก็เป็นห่วงทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะค่ะพี่ต้อยก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเข็มแรกพี่ต้อยลงกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขกับโทรคมนาคมนะคะค่ายมือถือก็เลยได้ฉีดไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะคะเขาก็เวลาเราลงเขาจะให้เราเลือกวันที่มันมีหน้าปัจจุบันที่เต็มแล้วก็จะบอกเต็มที่ว่างเขาก็จะบอกวันนี้ว่างเวลาเท่านี้นะฮะเลือกเราก็ลงได้พี่ต้อยก็ไปฉีดเมื่อวันที่23ไปสะดวกสบายค่ะนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะพี่ต้อยนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็ไปลงสถานีเขาก็จะมีสถานีให้ลงหลายสถานีพี่ต้อยลงต่อปูนลงบางซื่อก็ได้นะคะลงต่อปูนแล้วเขาจะมีชัตเทิลบัสนะคะรถแอร์รอรับเราไปส่งสถานีบางซื่อเลยสถานีกลางเลยค่ะไปรถแอร์อย่างดีนะคะมีไม่กี่คนก็ไปค่ะครับแต่ไปพอไปถึงสถานีกลางบางซื่อองค์กรเอ่ยกลุ่มบริษัทเอ่ยคนทั่วไปมากันเยอะมากค่ายมือถือทุกค่ายเนี่ยเขาจะแต่งค่ายมือถือรอบริการเรานะคะที่พี่ต้อยไปวันนั้นนะฉีดแอสตราเซนก้ากันหมดทุกคนนะคะที่ไปก็สะดวกสบายค่ะพอไปถึงเร็วมากเลยค่ะนัด4โมงนะแต่พี่ต้อยไปถึงบ่ายโมงก็ได้ฉีดประมาณบ่าย2เพราะว่าเราก็ต้องไปวัดความดันถ้าความดันไม่ผ่านน่ะเขาไม่ฉีดให้นะคะพี่ต้อยอ่ะความดันตอนแรกตกใจความดัน160กว่าเป็นไปได้ไม่เคยนะคะพี่ต้อยความดันก็ไม่เกิน130 120ปั่นจักรยานเนี่ยเวลาปั่นจักรยานไปหาหมอเนี่ย110นะความดันความ110กว่าความดันวัยรุ่นเลยก็เลยวัดใหม่ก็โอเคมันก็ลงมาก็ฉีดได้นะคะถ้าใครความดันแต่พี่ต้อยก็ลืมถามเขาว่าเท่าไหร่ห้ามฉีดเกินเท่าไหร่เขาจะไม่ฉีดให้ความดันลดลงอ่ะเขาถึงฉีดนะเสร็จแล้วเราก็ไปเขาก็จะมีแบบสอบถามให้เรากรอกอะค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรมีกินยาอะไรบ้างเป็นโรคอันนี้ไหมเขากรอกตามที่นั่นนะคะแต่แล้วก็ไปต่อถ้าเรากินยาอะไรเราก็ไปพบพยาบาลนะคะเขาก็จะมีจุดคัดกรองว่าเราต้องพบหมอพบพยาบาลนะว่าเรากินยาตัวนี้นะหรือว่าเราป่วยเป็นโรคนี้ฉีดได้ไหมผ่านจากความดันไปแล้วนะคะพอหมอพยาบาลโอเคบอกว่าได้อันนี้ละค่ะเราก็จะไปฉีดรอฉีดเร็วมากเลยค่ะคนที่ฉีดเยอะอะค่ะสถานีกลางบางซื่อใหญ่มากเลยที่จุดศูนย์รวมรถไฟทั่วประเทศไทยรถไฟที่วิ่งไปเหนืออีสานใต้นะคะพี่ต้อยไปเห็นมาเขาสร้างเสร็จแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่เปิดใช้นี่แหละค่ะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าข้างไหนถนัดนะฉีดอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องให้ไปพักอยู่30นาทีนะคะรอดูอาการแล้วก็กลับบ้านได้แล้วก็จะนัดเขาต่อไปเลยค่ะว่าครั้งต่อไปคุณจะไปฉีดวันที่เท่าไหร่นี่ล่ะค่ะตื่นเต้นกันนะคะไปฉีดครั้งเข็มแรกเข็ม2ก็รอเดือนกันยานะคะของพี่ต้อยแต่ไปสะดวกสบายค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าสถานีกลางบางซื่อแต่ที่ตามชุมชนแต่ละจังหวัดต่างๆเขาก็ไม่ไกลอะค่ะเขาฉีดใกล้ผู้สูงอายุอะไรก็จะไปฉีดให้สะดวกตอนนี้ปล่อยน้ำเข้านาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสียงเครียดร้องใหญ่เลยหน้านี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะพอตกเย็นแล้วเมฆก็จะมาฝนก็จะตกเหมือนเวลาแต่เดี๋ยวนี้ตอนเย็นไม่ค่อยตกแต่ถ้าโรงเรียนเปิดเมื่อก่อนตกเช้าตกเย็นเป็นราชการฝนราชการวันนี้ไม่ตกค่ะเนี่ยเมื่อกี้มืดมาตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วค่ะนี่ค่ะฟ้าเปิดละ
พอฉีดมาแล้วเนี่ยพี่ต้อยก็กลับมาบ้านก็ยังปวดตรงที่ฉีดปวดกล้ามเนื้อนะคะที่แขนยังไม่ได้เล่าอาการแล้วก็ปวดตามตัวนะคะเขาก็ให้กินยาพารานะคะค่ะถ้ามีการอะไรก็นั่นแต่ว่าพี่ต้อยก็กินปวดเมื่อยตามตัวถามว่าอย่างอื่นปกติไหมก็ยังไม่มีอะไรนะคะยังปกติกินข้าวได้นอนหลับกินยาแล้วง่วงนอนมากนะคะนอนทั้งวันค่ะก็ยังปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะแต่เขาจะแนะนำให้เรากินพาราพี่ต้อยก็ซื้อพาราไว้กินนี่ค่ะมาเล่าว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะแล้วก็พาดูวิวทุ่งนาด้วยเดี๋ยวทุกคนก็ได้ฉีดครบกันหมดนะคะค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching Please come again Bye ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บพาดูทุ่งนานกกวักอยู่ตรงโน้นนะคะซุ่มโน้นนะเมื่อกี้เห็นออกมาเดินโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ